วัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับสวัสดีถึงเพื่อนนักสะสมทุกๆท่านทั้งมือใหม่แล้วก็มือเก่าด้วยนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่ชอบสะสมเหรียญนะครับแล้วก็ชอบชมเหรียญนะครับในวันนี้ก็จะมีเหรียญเป็นเหรียญที่ลึกนะครับเป็นเหรียญที่ลึกของสมเด็จย่านะครับของสมเด็จจ้าเป็นเหรียญสมเด็จพระศรีนครินทร์ลมราชชนนีนะครับเป็นเหรียญต่างๆวาระนะครับเป็นเหรียญต่างๆวาระไม่ว่าจะครบรอบกี่พรรษากี่พรรษาก็จะที่สะสมไว้นะที่สะสมไว้นะครับจริงๆแล้วมีเยอะกว่านี้นะครับแต่ที่สะสมไว้ตอนนี้ขนหาได้ประมาณแค่นี้นะครับเดี๋ยวถ้าคนได้มากกว่านี้แล้วก็จะเอามาให้เพื่อนๆชมกันนะครับเน้นนะครับเอามาชมแล้วก็มาศึกษาด้วยกันนะครับไม่ได้มารับซื้อประกันใดนะครับกรุณาดูให้จบแล้วก็ไม่ต้องทักมาขายนะครับไม่รับซื้อนะครับไม่รับซื้อนะครับอันนี้เอามาชมกันนะครับเอามาเรียนเพื่อนๆชมกันแล้วก็มาเรียนรู้กันนะครับว่าเหรียญนี้ที่มีอยู่เนี่ยที่ตามหน้าเหรียญเขียนว่ายังไงแล้วรายละเอียดเป็นยังไงจำนวนการผลิตเป็นยังไงแล้วก็อยู่ในวาระที่เท่าไหร่เขาเรียกเหรียญนี้ว่าเหรียญอะไรนะครับก็เอามาศึกษากันนะครับเอามาศึกษากันนะครับแล้วก็มาเข้าเรื่องกันเลยแล้วกันนะครับมาชมเหรียญนี้กันก่อนนะครับเหรียญนี้นะครับชมเหรียญนี้กันครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญสมเด็จนะครับพระศรีนครินทร์บรมราชชนนีนะครับเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับ20บาทนะครับเป็นเหรียญที่ระลึก20บาทนะครับเป็นเหรียญในเวลาที่47นะครับเป็นเหรียญในเวลาที่47นะครับเป็นเหรียญ9รอบนักสัตว์นะครับ9รอบนักสัตว์นะครับแห่งวันพระราชสมภพนะครับ9รอบก็12 9ก็108 108ประมาณ108พรรษานะครับนะครับ108พรรษานะครับเป็นเหรียญ9รอบนักสัตว์นะครับด้านหน้าก็เป็นพระบรมรูปสมเด็จย่านะครับด้านหลังก็เป็นพระปราบบรมชายย่อนะครับสองก้อนนะครับแล้วก็เหรียญนี้ก็น้ำหนักก็อยู่ที่ประมาณสัก15กรัมนะครับแล้วก็เส้นผ่านตรงกลางก็อยู่ที่ประมาณ32มิลนะครับเหรียญนี้ราคาที่เขาจำหน่ายให้เราเก็บไว้เช่าไว้ซื้อสะสมก็อยู่ที่ประมาณสัก110บาทถึง200บาทนะครับ100กว่าบาทนะครับแล้วก็จำนวนการผลิตของเหรียญนี้ก็อยู่ประมาณที่450,000เหรียญนะครับ450,000เหรียญนะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับจำนวนการผลิตอยู่ที่450,000เหรียญนะครับเป็นเหรียญ20บาทนะครับในเวลาที่47นะครับและมาชมเดือนนี้ครับมาชมเดือนนี้ก่อนนะครับมาชมเดือนนี้ก่อนนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญในเวลาที่9นะครับเป็นเหรียญในเวลาที่9นะครับเป็นเหรียญ1บาทนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญ1บาทนะครับเหรียญนี้จะมี2พ.ศ.นะครับพ.ศ.2518กับพ.ศ.2519แต่พ.ศ.2519เนี่ยจะหาได้ยากมากนะครับแต่มีพ.ศ. 2518จะเยอะจะเกื่อนนะครับจะเยอะมากนะครับด้านหน้าก็เช่นเดิมนะครับเป็นสมเด็จย่านะครับนะครับก็เป็นเหรียญสมเด็จย่านะครับสมเด็จพระศรีนครินทร์บรมพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนะครับครับชนมายุครบ75พรรษานะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญ75พรรษานะครับน้ำหนักก็อยู่ที่ประมาณครับ7กรัมนะครับเส้นผ่านตรงกลางก็ประมาณ25มิลนะครับจำนวนการผลิตอยู่ที่9ล้านเหรียญนะครับสำหรับเหรียญนี้ครับจำนวนการผลิตอยู่ที่9ล้านเหรียญนะครับครับนะครับนี่ครับเป็นเหรียญนี้นะครับส่วนเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญนี่น้ำหนักมากนะครับเหรียญนี้อยู่ที่ประมาณ22กรัมนะครับนะครับโดยประมาณนะครับเป็นเหรียญใหญ่มากนะครับเส้นผ่านตรงกลางที่35มิลนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญราคา150บาทนะครับ150บาทนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าจะทำเหรียญที่ลึกที่มีราคาสูงๆมาให้ชมกันบ้างนะครับเหรียญที่ลึกที่มีราคาสูงๆนะครับ150บาท300บาทอะไรอย่างเงี้ยนะครับ600บาทอะไรอย่างเงี้ยนะครับเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญในวาระที่1นะครับเป็นเหรียญในวาระที่1ครับอันนี้เป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับเป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับเป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับ75พรรษานะครับ75พรรษาสมเด็จย่านะครับเหรียญนี้ก็ประมาณสักพันกว่าบาทนะครับ 1,500 ถึง 1,700 บาทนะครับอันนี้ไม่รับซื้อนะครับอันนี้มาบอกราคาคร่าวๆกันไว้นะครับรอบที่1 75พรรษานะครับจำนวนการผลิตก็อยู่ประมาณ 200,000 เหรียญนะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับ 200,000 เหรียญนะครับ 200,000 เหรียญจำนวนการผลิตนะครับเป็นเหรียญเงินนะครับเป็นเหรียญเงินนะครับอันนี้นะครับมาชมเหรียญนี้กันต่อนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญ2บาทนะครับเป็นเหรียญ2บาทในวาระที่15นะครับเป็นเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญที่
พระชนมายุ 90 พรรษานะครับ 90 พรรษานะครับน้ำหนักก็ประมาณสัก 7.3 กรัมนะครับเส้นผ่าตรงกลางก็22มิลนะครับราคาก็อยู่ประมาณสัก 45-50 บาทนะครับราคาขายนะครับไม่ใช่ราคารับซื้อนะครับเหรียญใหม่ๆนะครับราคาสายเหรียญใหม่ๆนะครับถ้าราคารับซื้อก็ราคาจะต่ำลงกว่านี้นะครับเพราะว่าคุณภาพเหรียญมันผ่านการใช้งานก็จะราคาต่ำลงนะครับสำหรับเหรียญนี้ก็จำนวนคำผลิตนะแปลกๆนะครับอยู่ที่2ล้านกับ11เหรียญนะครับ2ล้านกับ11เหรียญผมไม่ทราบว่าทำไมต้องมีเสีย11เหรียญนะครับ2ล้านกับ11เหรียญนะครับอันนี้เป็นเหรียญ90พรรษานะครับ90พรรษานั้นนะครับในเวลาที่15นะครับชมต่อที่เหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญที่5นะครับเป็นเหรียญที่5แล้วนะครับอันนี้เป็นเหรียญในเวลาที่26นะครับในเวลาที่26นะครับเป็นเหรียญ10บาทนะครับเป็นเหรียญ10บาทนะครับครับ90พรรษาเช่นเดียวกันนะครับ90พรรษานะครับฉลองพระชนมายุ90พรรษานะครับ21ตุลาคม2533นะครับนี่ครับเหรียญนี้ครับเหรียญ90พรรษานะครับของสมเด็จย่านะครับเป็นเหรียญในวาระที่26นะครับเส้นผ่าตรงกลางก็32มิลนะครับน้ำหนักก็15กรัมนะครับเหรียญนี้ราคาก็อยู่ประมาณ100-200บาทนะครับที่เขาให้เราไปซื้อสะสมนะครับประมาณ5ล้านเหรียญกันจำนวนการผลิตนะครับผลิตอยู่ที่ประมาณ5ล้านเหรียญนะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับนะครับเป็นเหรียญ10บาทนะครับเป็นเหรียญ10บาทนะครับนะครับต่อมานะครับมาดูวาระกันต่อไปนะครับเป็นวาระที่เป็นวาระที่5นะครับเป็นเหรียญในวาระที่5นะครับเหรียญนี้รุ่นนี้จะเป็นเหรียญขัดมันนะครับเหรียญขัดมันเหรียญลงเงาขัดมันและจะมีราคาสูงมากเท่าเหรียญรุ่นนี้นะครับอันนี้แต่ส่วนตัวแล้วไม่มีนะครับไม่มีครับอันนี้เป็นเหรียญ10บาทนะครับเหรียญ10บาทนะครับเหรียญ10บาทนะครับอันนี้เป็นเหรียญ10บาทนะครับเหรียญ10บาทในวาระที่5นะครับเป็นเหรียญฉลองพระชนมายุครบ80พรรษานะครับนะครับสมเด็จย่านะครับเป็นเหรียญสมเด็จย่า80พรรษาสมเด็จย่านะครับนะครับนะครับด้านหลังนะครับ21ตุลาคม2523นะครับ2523นะครับ80พรรษานะครับ80พรรษานะครับในเวลาที่5เวลาที่5นะครับเวลาที่5นะครับ32มิลนะครับขนาดตรงกลาง15กรัมน้ำหนักนะครับจำนวนกำไรก็1ล้าน128,000เหรียญนะครับสำหรับเนี่ยอ้อโทษทีนะครับผมอ่านผิดไปหน่อย1,280,800เหรียญนะครับ 1,280,800 เหรียญสำหรับเหรียญนี้นะครับก็จำนวนการผลิตก็เยอะหน่อยนะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญ80พรรษาสมเด็จย่านะครับเป็นเหรียญ10บาทนะครับเหรียญ10บาทนะครับแล้วก็มีอีกเหรียญนึงนะครับอีกเหรียญนึงเป็นเวลาเดียวกันนะครับเป็นเวลาเดียวกัน80พรรษาเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้เป็นเหรียญ5บาทนะครับส่วนนี้เป็นเหรียญ5บาทนะครับเป็น5บาทน้ำหนักก็อยู่ที่30กรัมนะครับ12กรัมนะครับเส้นผ่าตรงกลางก็30มิลนะครับเหรียญนี้ก็3,504,000เหรียญนะครับ3,504,000เหรียญจำนวนการผลิตนะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญในวาระเดียวกันนะครับ80พรรษาเหมือนกันนะครับมาเหลืออีก2เหรียญครับมาชมอีก2เหรียญนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญ10บาทนะครับเป็นเหรียญ10บาทนะครับเป็นเหรียญ10บาทในวาระที่12นะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญ84พรรษานะครับ84พรรษานะครับ84พรรษานะครับครบรอบ84พรรษานะครับปี2537นะครับนะครับเป็นเหรียญสมเด็จย่าเช่นเดียวกันนะครับในเวลาที่12นะครับ84พรรษานะครับจำนวนการผลิตก็อยู่ที่ประมาณ 200,000 เหรียญนะครับ 200,000 เหรียญนะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับเดี๋ยวรายละเอียดแล้วจะทำคลิปแยกให้ชมกันอีกทีนะครับอันนี้มาชมกันคร่าวๆไปก่อนนะครับว่ามีกี่เหรียญนะครับก็จะมีอีกรุ่นนึงนะครับสำหรับเหรียญสมเด็จย่า84พรรษาก็เป็นเหรียญ5บาทนะครับเหรียญ5บาทนะครับอันนี้เหรียญ5บาทนะครับ84พรรษานะครับพระชนมายุ84พรรษา21ตุลาคมนะครับเหรียญนี้ประมาณ 600,000 เหรียญนะครับจำนวนการผลิตก็อยู่ที่ประมาณ 600,000 เหรียญนะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับ
นะครับเอามาให้รับชมรับครับเอามาให้ชมแล้วก็มาศึกษาแล้วก็มาหาความรู้กันนะครับว่าเหรียญไหนผลิตเท่าไหร่แล้วก็เหรียญนี้เหรียญไหนอยู่ที่วาระที่เท่าไหร่นะครับนะครับสำหรับเหรียญสมเด็จย่านะครับสมเด็จย่าที่สะสมไว้ก็มีประมาณแค่นี้นะครับถ้าเจอมากกว่านี้จะมาให้ชมกันอีกนะครับอย่างที่บอกนะครับมาให้รับชมกันนะครับมารีวิวให้รับชมกันไม่ได้มารับซื้อนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมกันมานะครับแล้วก็คลิปหน้าคลิปต่อไปมีเหรียญอะไรก็จะเอามาให้ชมต่อนะครับสำหรับวันนี้เหรียญนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ